ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะในชีพจรข่าวค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องการเทิดทูนและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลารองนายกรัฐมนตรีเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่58ฝากนักศึกษาร่วมถกแถลงแนวทางแก้ปัญหาและวิธีการป้องกันประเทศศึกษาสำรวจภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนำข้อวิจัยเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์รวมทั้งการยกร่างรัฐธรรมนูญสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทยจัดงานฉลองครบรอบ36ปีสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทยวันที่1ธันวาคมนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่022229744รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลแก่เด็กยากไร้และผู้พิการองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนพยานคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ20นัดโดยเริ่มในเดือนมีนาคม2559เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์บุกจับกุมมูลนิธิดูแลสัตว์ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ข้อหาตั้งสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำการรักษาสัตว์โดยแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบลิงอุรังอุตัง14ตัวที่ถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ5ปีก่อนกลับคืนถิ่นกำเนิดให้กับประเทศอินโดนีเซียเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายกรุงเทพมหานครตรวจพื้นที่โครงการถนนเลียบคลองบางเขนเพื่อเป็นเส้นทางลัดถนนวิภาวดีโรงงานยาคูพหลโยธิน49โดยไม่ต้องผ่านแยกเกษตรแบ่งเบาปัญหาการจราจรแยกเกษตรซึ่งกำลังมีการก่อสร้างคาดว่าจะเปิดใช้เส้นทางลัดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นายสมพงษ์จิตประดับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยายพิเศษงานประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนจัดทำและชี้แจงแนวทางตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนว่าการแก้ปัญหาแม่วัยใสเด็กแว้นและการทะเลาะวิวาทส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตรงตามความต้องการของเด็กเพื่อดึงดูดเด็กกลุ่มนี้เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุขระบุขณะนี้คนไทยมีภาวะไตเรื้อรังประมาณ 7,600,000 คนสาเหตุจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงทำให้รัฐต้องจ่ายค่ารักษาปีละกว่า 10,000 ล้านบาทโดยในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขจะขยายคลินิกโรคไตเรื้อรังให้ครอบคลุมในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังครอบคลุมมากขึ้น